ช่องแคบมะละกาพื้นที่ความมั่งคั่งที่ดึงดูดให้โจรสลัดนั้นมารวมตัวกันเพื่อที่จะไปล่าเรือประมงและเรือสินค้าที่ผ่านไปมาค่ะพอดแคสต์รีวิววันนี้ชวนฟังเรื่องราวจากรายการ Spirit Along the Way ค่ะเราจะไปกันที่เกาะเรียวนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณช่องสาขาของช่องแคบมะละกาที่นั่นเนี่ยมีเกาะแก่งน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆสำหรับกลุ่มโจรสลัดจะไปซ่อนตัวนะคะซึ่งวันนี้เราจะชวนคุยกับเจ้าของโรงแรมที่อยู่บนเกาะนะคะซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นอดีตหัวหน้าโจรสลัดมาก่อนเรียกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยเราจะมาพูดคุยกันว่าวิถีชีวิตของโจรสลัดรวมไปถึงเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงหยุดเป็นโจรค่ะปล้นเพื่อรอดตามหาร่องรอยโจรสลัดแห่งช่องแคบมะละกาเอ๊ะจะมีไหมนะโจรสลัดตรงนี้ก็จะมีคนบอกว่ามีที่บนเกาะเรียวเนี่ยมีแต่พอเราไปถึงปุ๊บไม่มีใครที่กล้าจะปรากฏตัวออกมาหรือกล้าจะเปิดเผยออกมาว่าเขาเป็นโจรสลัดหรอกเราก็เลยไปเริ่มต้นกับคนที่เคยโดนปล้นก็คือคนนึงที่ยอมที่จะออกมาบอกนะคะเขาก็จริงๆตอนแรกเนี่ยเขามีความหวาดกลัวมากตอนที่เขาโดนปล้นเขาจำได้เลยว่าคนนึงที่เป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดอะที่ขึ้นที่ปล้นเรือเขาอ่ะก็คือเพื่อนของเขาในหมู่บ้านนั่นแหละเรานอนไม่หลับเพราะว่าคืนนั้นอเล็กซ์มาบอกกับเราว่าเขาหาคนได้แล้วหาโจรสลัดได้แล้วนะครับใช่ซึ่งจะมาบอกกับเราคือจะมาพูดคุยกับเราพรุ่งนี้เช้าติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Wayชวนฟังกับรายการ Spirit Along the Way ค่ะในตอนปล้นเพื่อรอดโจรสลัดแห่งช่องแคบมะละกาได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้กับพอดแคสต์รีวิวนะคะ